ที่นี่คือโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์น้ำขิงรู้ไหมลูกใน1วันนักเรียนโรงเรียนของบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์ของเราเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างรู้ค่ะงั้นในวันนี้เดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์ของเราที่มีชื่อว่าวันเดวิสบ้านป่าน้ำขิงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น349คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการณัฐยาชมพูน้อยด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูเวรรักษาการประจำวันรับส่งนักเรียนข้ามถนนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกในการพานักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัยความรู้คู่คุณธรรมกิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทยสร้างนิสัยพอเพียงกิจกรรมสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์รายงานการทำความสะอาดแต่ละจุดในวันนี้ป.1 หน้าคาปฐมดีกิจกรรมกราบครูปูชนีน้องไหว้พี่กิจกรรมดนตรีปันสุขกิจกรรมรักชาติรักสถาบันสมานฉันท์กลมเกลียวกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมธนาคารโรงเรียนห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ทันสมัยโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม Learning and Innovation Skills กลุ่มที่2ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี Information Media and Technology Skillsกลุ่มที่3ทักษะชีวิตและอาชีพ Life and Career Skill กิจกรรมอาชีพดีทีวีมีสุขกิจกรรมพริกแกงก้อนบ้านป่าภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การพัฒนาอาชีพกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมการเลี้ยงปลากัดกิจกรรมการทำไม้กวาดกิจกรรมการหารายได้เสริมหลังเลิกเรียนสัมพัฒนาวิถีใหม่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ1คน1ดนตรี1กีฬา1อาชีพด้านดนตรีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรดนตรีสร้างสุนทรีแห่งอารมณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมวงโยธวาทิตกิจกรรมวงดนตรีโฟล์คซองกิจกรรมวงดนตรีไทยกิจกรรมวงดนตรีมังคละกิจกรรมวงดนตรีอังคณูกิจกรรมวงดนตรีสตริงและกิจกรรมการขับร้องด้านกีฬากิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตกิจกรรมฟุตบอลโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางการศึกษาค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าและผู้ปกครองนักเรียนด้านอาชีพกิจกรรมยามว่างสร้างอาชีพที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนครับวันนี้มานิเทศติดตามให้กำลังใจโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการประกันคุณภาพภายในได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในกิจกรรม1วันนี้ท่านผอ.ท่านบอกว่าโรงเรียนดำเนินการได้ครอบคลุมภารกิจตามนโยบายสวท.ทั้ง4ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพนะครับซึ่งมาดูแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่ามาเห็นกิจกรรมที่หลากหลายเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับมาดูบรรยากาศแล้วก็เห็นว่าเด็กนี่ได้ทั้งทักษะวิชาชีวิตวิชาชีพแล้วก็มีกิจกรรม Active Learning ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติคุณครูก็มีความสุขนะครับมีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีรวมถึงเด็กๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเป็นสังคมเล็กๆที่เป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้โรงเรียนได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์
กิจกรรมวันเดย์วิสบ้านป่าของเราในวันนี้สนุกไหมครับลูกสนุกค่ะได้ทำนู่นไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าคุณยายจะพาน้องจิ๋งมาดูกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไปสำหรับในวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย